แล้ววันนี้25กันยายนนะคะเป็นวันแรกค่ะที่เงินหมื่นได้เข้าบัญชีวันนี้จะเป็นกลุ่มคนพิการนะคะแล้วก็ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0ก็คึกคักนะคะหลายคนตื่นมาก็เฮดีใจเลยค่ะเงินหมื่นเข้าแล้วไปรอหน้าตู้ ATM ค่ะเพื่อจะกดเงินไปใช้จ่ายขณะที่นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรก็เป็นประธานในงานเปิดตัวการโอนเงินอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนี่คือการคิกออฟหลังจากที่เงินถูกโอนเข้าบัญชีไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีแพทองธารบอกว่าการโอนเงินครั้งนี้จะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกใหญ่ครั้งแรกเป็นการต่อลมหายใจให้กับพี่น้องประชาชนรายเล็กที่กำลังเดือดร้อนเป็นการเติมเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวนกว่า 145,000 ล้านบาทจะทำให้พี่น้องมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีรายนี้ค่ะจะช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เพิ่มโอกาสได้สร้างความหวังค่ะแล้วก็ได้นำคุณภาพชีวิตที่ดีมาให้พี่น้องประชาชนค่ะทำให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่เคยได้กล่าวไปค่ะเงิน 10,000 บาทนะคะจำนวนนี้ค่ะก็จะสามารถสร้างโอกาสสร้างชีวิตใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะแล้วก็รัฐบาลมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพี่น้องประชาชนนะคะว่าจะมีการใช้เงินนี้อย่างมีประโยชน์นะคะหรือว่าบางครอบครัวที่ได้มากกว่า1คนก็สามารถจะเอาเงิน 10,000 มารวมกันได้เพื่อต่อยอดธุรกิจหรือเพื่อสร้างธุรกิจหรือสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองและครอบครัวได้ค่ะก็รัฐบาลมีความเชื่อมั่นค่ะว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะนี่คือคิกออฟอย่างเป็นทางการของรัฐบาลนะคะส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการวางระบบให้ประชาชนมีดิจิทัลไอดีเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลและประชาชนทำให้การทำธุรกรรมต่างๆกับหน่วยงานภาครัฐสะดวกมากยิ่งขึ้นโปร่งใสและตรวจสอบได้หลังจากที่มีการคิกออฟโครงการอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีวิดีโอคอลพูดคุยกับชาวบ้านในจังหวัดต่างๆที่ได้รับเงินหมื่นไปค่ะว่าเป็นยังไงได้รับความสะดวกสบายไหมติดขัดปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศค่ะสวัสดีเจ้าดีใจไหมดีใจครับดีใจจริงๆเลยที่ได้เงินหมื่นบาทค่ะคือเขาจ่ายทางอุตสาหกรรมค่ะแก๊สค่ะไฟฟ้าขอบคุณรัฐบาลขอบคุณมากๆที่ให้เงิน 10,000 บาทขอบคุณนะคะค่ะรัฐบาลดีใจนะคะที่ได้ขอให้มีความสุขมากๆค่ะครับบรรยากาศที่หน้าธนาคารก็จะมีกลุ่มต่อบางไปรอกด ATM นะคะบรรยากาศก็จะคล้ายๆกันในหลายจังหวัดค่ะมีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการต่างคนก็บอกว่าดีอกดีใจนะคะหลายคนบอกว่าจะเอาเงินที่ได้ไปลงทุนทำมาค้าขายบางคนบอกเอาไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันบางส่วนก็บอกว่าเดี๋ยวเก็บเป็นทุนการศึกษาให้ลูกๆหลานๆอย่างคุณลุงชาวจังหวัดอ่างทองท่านนี้บอกว่าขอบคุณรัฐบาลที่ได้ต่อชีวิตให้ชาวบ้านเดี๋ยวจะเอาเงินที่ได้ไปใช้หนี้ทุกเจ้าที่ลุงค้างเอาไว้คนแน่นค่ะไปรอหน้าธนาคารขอบคุณรัฐบาลครับที่ให้ต่อชีวิตผม 10,000 บาทขอบคุณครับผมจะไล่ใช้หนี้ทุกเจ้าที่ติด200 300ค่าน้ำค่าไฟก็แค่นั้นเนี่ยจะเหลือสัก 5,000 ที่ขอนแก่นชาวบ้านที่ได้รับเงินก็ไปรอถอนเงินที่ธนาคารตั้งแต่เช้าค่ะมีกลุ่มผู้พิการบางคนที่มีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินก้อนนี้ไปต่อยอดไปลงทุนขายสลากขณะที่ผู้สูงอายุหลายคนก็บอกว่าดีใจขอบคุณรัฐบาลแม่โครงการเพิ่นดีบ่ดีมากเลยค่ะอยากได้อีกบ่ครับแม่อยากได้อีกจ้าเงินหมื่นเฟสแรกที่มีการมอบให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน 14.5 ล้านคนนี้นะคะก็จะแบ่งโอนเป็น4วันค่ะวันนี้วันแรกนะคะ25กันยายนจะเป็นกลุ่มคนพิการแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเลขประจำตัวที่ลงท้ายด้วย0นะคะเลขประจำตัวบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วย0ค่ะวันพรุ่งนี้26กันยายนก็จะเป็นเลขประจำตัวประชาชนที่ลงท้ายด้วย1ถึง3 27กันยาลงท้ายด้วย4ถึง7แล้วก็หยุดเสาร์
าร์อาทิตย์นะคะอีกทีก็คือวันจันทร์ที่30กันยายนก็คือเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย8กับ9ค่ะครับตามนี้เลยนะคะ